ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่4สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาอิสลามเรื่องพิธีศพสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนคราวที่แล้วนะคะพี่โชคดีและน้องมีบุญเนี่ยได้พาพวกเราไปเรียนรู้จักพิธีกรรมในศาสนาอะไรนะทบทวนหน่อยได้เลยค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้รู้จักกับการทำละหมาดในศาสนาอิสลามยังไงล่ะพี่ฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญพี่ฟิล์มพี่ฟิลครับในศาสนาอิสลามยังมีพิธีกรรมทางศาสนาอีกมากมายหลายอย่างนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพาพวกพี่ๆและเพื่อนๆทางบ้านไปทำความรู้จักกับพิธีกรรมอื่นๆในศาสนาอิสลามเพิ่มเติมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปชมกันเลยค่ะพิธีกรรมที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ก็คือพิธีศพของชาวมุสลิมนะคะพิธีงานศพของชาวมุสลิมเป็นพิธีที่ต้องจัดขึ้นภายในเวลาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังการเสียชีวิตเมื่อมุสลิมเสียชีวิตจะมีขั้นตอนในการจัดการศพ4ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ 1. ทำการอาบน้ำศพทั่วทั้งร่างกายโดยถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายก็ให้ผู้ชายเป็นผู้อาบน้ำศพถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงอาบน้ำศพ 2. ครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับก็จะทำหน้าที่ห่อศพด้วยผ้าขาวโดยมีการใส่เครื่องหอมลงที่ผ้าห่อศพตลอดจนสำลีคลุกเครื่องหอมใส่ตามอวัยวะในร่างกายในกรณีศพผู้ชายจะห่อผ้า3ชั้นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากรณีศพผู้หญิงจะสวมผ้าคลุมศีรษะเสื้อและผ้านุ่งและห่อศพด้วยผ้าขาว2ชิ้นจากนั้นจึงนำศพของผู้ล่วงลับมาใส่ไว้ในโลงศพในกรณีที่จะใช้โลงศพหรือกรณีฝังร่างโดยตรงก็ไม่ต้องใช้โลงศพ 3. จากนั้นทำพิธีละหมาดเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตเรียกว่าละหมาดยะนาซะโดยวางศพอยู่เบื้องหน้าผู้ร่วมละหมาด 4. ชาวมุสลิมจะใช้วิธีการฝังศพเพื่อให้ร่างสลายไปตามธรรมชาติเท่านั้นและฝังศพที่สุสานหรือกุโบฝังศพผู้เสียชีวิตในหลุมฝังศพที่ขุดลึกท่วมศีรษะของผู้ขุดเมื่อกลบดินหลุมฝังศพแล้วจะมีการกล่าวบทขอพรอีกครั้งในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ